สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อไทยจวกประยุทธ์ประกาศปิดแคมป์ก่อสร้างสอโควิดหนักกว่าเดิมแนะ5ทางออกเมื่อวันที่26มิถุนายนนายชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและผอ.สบค.ประกาศเตรียมปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้เป็นเวลา1เดือนตั้งแต่วันจันทร์ที่28มิถุนายนนี้ว่าพลเอกประยุทธ์มีความเข้าใจบริหารภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินบ้างหรือไม่การออกมาประกาศในลักษณะนี้มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้ภาคแรงงานหาเช้ากินค่ำกระตุ้นให้ประชาชนเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาหนีการโดนกักตัวนายชนินเสนอว่าการประกาศปิดแคมป์คนงานเพื่อควบคุมการระบาดต้องประกาศแบบบังคับใช้ทันทีโดยมีแผนการรองรับที่ชัดเจนได้แก่1. รัฐบาลต้องออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานทันทีและต้องดูแลประคองชีวิตทุกด้านอย่างครบถ้วน 2. รัฐบาลต้องพิจารณาปิดบริการขนส่งมวลชนเป็นการชั่วคราวประกอบกันในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อป้องกันการเดินทางกลับภูมิลำเนาในทันทีและเพิ่มโทษเอาผิดกับเจ้าหน้าที่หรือราชการที่ทำหน้าที่ควบคุมจุดตรวจในการดูแลประตูไปสู่จังหวัดต่างๆ 3. กรมควบคุมโรคต้องเข้าปิดพื้นที่ตามแนวทางBubble and Seal และปูพรมคัดกรองทุกแคมป์เพื่อแยกผู้ติดเชื้อไปสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสนามทันที4ผู้ที่ตรวจแล้วมีผลไม่ติดเชื้อและไม่มีอาการป่วยควรได้รับวัคซีนโควิดทันทีโดยยังต้องกักตัวในแคมป์แยกสัดส่วนและยังต้องตรวจซ้ำอีก1ครั้งหลัง7วัน5หากพื้นที่ใดสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จะต้องเปิดการทำงานในพื้นที่กลับมาทันทีไม่ต้องรอให้ถึง1เดือนเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบมากเกินกว่าเหตุแต่ยังคงห้ามแรงงานเดินทางออกนอกพื้นที่ปรากฏการพึ่งแตกรังเกิดขึ้นหลายครั้งพลเอกประยุทธ์นอกจากจะควบคุมการระบาดไม่ได้ยังทำตัวเป็นภาระออกคำสั่งให้เกิดการกระจายตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงนำซ้ำการแถลงข่าววันนี้ยังแสดงออกแบบไร้ภาวะผู้นำไม่สำนึกรับผิดชอบต่อผู้เสียชีวิตจากโควิดที่เพิ่มขึ้นทุกวันเลยนายชนินกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ